ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปที่2นี่นะครับก็ยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่องของการเคลื่อนที่ของสารเคมีเกษตรในดินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็จะไปแตะกันที่หัวข้อการเรียนรู้ในส่วนของความเป็นไปนะครับของสารเคมีเกษตรในดินนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นบทบาทของดินต่อสารเคมีเกษตรนะครับครับอันนี้จะเป็น2หัวข้อที่เราจะพูดถึงกันนะครับในวันนี้ในส่วนของความเป็นไปของสารเคมีเกษตรในสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นการพูดถึงเฟสนะครับ FATE นะครับเฟสหรือว่าความเป็นไปนั้นมีความหมายนะครับครอบคลุมนะครับเพื่อพูดถึงว่าเมื่อสารเคมีนั้นครับตกลงสู่ดินโดยธรรมชาติหรือว่ากิจกรรมของมนุษย์ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะถูกเกิดการเหนี่ยวนำนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปโดยกระบวนการไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพนะครับทางชีววิทยาหรือว่าทางเคมีนะครับเพราะว่าดินเองเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับกล่าวได้ว่าเป็นระบบนิเวศที่มีพลวัตสูงนะครับดังนั้นสารเคมีเกษตรบางชนิดก็จะละลายนะครับกลายเป็นสารละลายภายในดินบางชนิดที่ไม่ละลายก็อาจจะแตกตัวเล็กลงมากจนสามารถเป็นอนุภาคขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในสารละลายดินได้นะครับทีนี้บางส่วนก็อาจจะถูกดูดซับโดยดินนะครับสลายตัวแปรสภาพไหลบ่าไปสู่น้ำผิวดินนะครับเกิดการเคลื่อนที่ผ่านชั้นดินนะครับลงไปสู่น้ำใต้ดินหรือว่าอาจจะเป็นพวกที่ระเหยง่ายนะครับก็จะระเหยสู่บรรยากาศหรือแม้กระทั่งอาจจะถูกดูดใช้โดยพืชนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเกิดการเคลื่อนที่นะครับภายในดินนะครับก็จะถูกควบคุมโดยสมบัติของดินแล้วก็สมบัติของสารเคมีเกษตรนั่นเองรวมไปถึงสภาพแวดล้อมแล้วก็การจัดการที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวนะครับเพราะนั้นอันนี้คือความเป็นไปนะครับของสารเคมีเกษตรที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอันนี้เป็นพืช นะครับแล้วก็มีชั้นดินนะครับต่างๆนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นรูทโซนนะครับก็เป็นชั้นที่บ่งชี้ว่าเป็นที่อยู่ของรากพืช นะครับแล้วก็ส่วนนี้เรียกว่าวาโดโซนนะครับวาโดโซนคือโซนที่มีความผันแปรของความชื้นนะครับดินไม่ได้อยู่ดินหรือว่าอาจจะเป็นวัตถุต้นกำเนิดดินก็ได้นะครับ อยู่ในลักษณะที่มีความชื้นที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำนะครับเพราะฉะนั้นวาโดโซนจึงมีเขตครอบคลุมตั้งแต่ผิวดินบนเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงบริเวณน้ำใต้ดินนะครับอันนี้เป็นโซนน้ำใต้ดินดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อความเป็นไปของดินเนี่ยนะครับขออภัยครับเป็นผลต่อความเป็นไปของสารเคมีเกษตรในดินนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อตกมาสู่ผิวดินบางส่วนอาจจะเกิดการระเหยนะครับ volatilization หรือว่าบางส่วนอาจจะถูกทำลายโดยแสงหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า photo decomposition นะครับบางส่วนอาจจะถูกพืชดูดใช้ plant uptake นะครับบางส่วนอาจจะเสื่อมสภาพนะครับ degradation นะครับบางส่วนก็อาจจะถูกดูดซับโดยดินที่กล่าวไปแล้วก็อาจจะ leaching หรือว่าชะละลายสู่น้ำใต้ดินนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังสุดเนี่ยครับก็จะไปแตะในส่วนของห่วงโซ่อาหารได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลเสียนะครับต่อสภาพแวดล้อมทีนี้ในแง่ของความเป็นไปนะครับก็เป็นการตามดูนั่นเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับสารเคมีเกษตรในดินนะครับหลังจากที่มีการใช้นะครับนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เราใช้งานอาจจะเพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชนะครับกำจัดแมลงแล้วก็เชื้อสาเหตุโรคพืชต่างๆนั้นสารเคมีเกษตรเองนั้นก็จะอาจจะถูกดูดซับโดยดินนะครับคงค้างไว้ในดินได้นะครับแล้วก็บางส่วนอย่างที่บอกไปนะครับก็จะเกิดการเสื่อมสภาพนะครับโดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นจุลินทรีย์นะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆขนาดเล็กภายในดินรวมแม้กระทั่งรากพืชด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่ากระบวนการที่อาศัยสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่า biotic processes นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น abiotic processes อย่างหลังนี้ก็คือจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเกิดการเคลื่อนที่ภายในดินนะครับ movement in soils นะครับตัวนี้ก็เป็นความเป็นไปที่เราดูนะครับทีนี้ถ้าเราลองมาพิจารณานะครับว่าดินนั้นเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญเลยใช่ไหมครับต่อสารเคมีเกษตรนะฮะทีนี้ลองมาดูว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราลองพิจารณานี้นะครับจากทั้งองค์ประกอบของดินนะครับแล้วก็ลักษณะโครงสร้างของดินนะครับซึ่งในที่นี้ก็มุ่งไปที่ดูว่าการดูดซับสารเคมีเกษตรนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็มาดูจากองค์ประกอบของดินที่มีทั้งในส่วนที่เป็นของแข็งนะครับซึ่งประกอบด้วยวัสดุแร่นะครับ minerals แล้วก็ส่วนที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับหรือว่า organic matter นะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีปฏิกิริยาดินนะครับความเป็นกรดเป็นด่างนะครับ
ลักษณะโครงสร้างดินนะครับที่จะมีช่องว่างภายในมีน้ำมีอากาศบรรจุอยู่นะครับรวมไปถึงอุณหภูมิดินนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่จะทำให้คุณสมบัติของดินนั้นเนี่ยมีความสามารถในการดูดซับสารเคมีเกษตรที่แตกต่างกันออกไปนะครับรวมไปถึงสมบัติของสารเคมีเกษตรเองด้วยว่ามีความเข้ากันนะครับในการดูดซับโดยดินหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่มักจะอยู่เป็นอิสระมากกว่าในสารละลายดินแล้วก็ชะละลายได้ง่ายอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราลองมาไล่เรียงดูนะครับตั้งแต่วัสดุแร่นะครับในส่วนของ minerals นะครับหรือว่าแร่เนี่ยนะครับก็ในที่นี้ก็จะพูดถึงแร่ที่อยู่ในอนุภาคขนาดดินเหนียวนะครับก็คือเป็น clay size particle นะครับก็อาจจะประกอบด้วยที่เป็นแร่ดินเหนียวจริงๆนะครับหรือว่า clay แล้วก็เป็นกลุ่มพวกออกไซด์แล้วก็ไฮดรอกไซด์นะครับพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มีประจุด้วยนะครับมีประจุด้วยทั้งประจุที่ผันแปรตาม pH แล้วก็ประจุที่ไม่ได้ผันแปรนะครับอย่างกรณีที่เป็น clay เนี่ยนะครับก็มีหลายชนิดที่มีประจุแบบที่ไม่ผันแปรตาม pH นะครับแต่ออกไซด์และไฮดรอกไซด์ส่วนใหญ่นั้นประจุจะผันแปรตาม pH เปลี่ยนนั้นประจุก็จะเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นได้ทั้งบวกและลบนะครับแล้วก็สารเคมีเกษตรเองนั้นก็อาจจะเป็นได้ทั้งบวกและลบนะครับการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็จะส่งผลต่อการดูดซับถ้าการดูดซับมีมากการเคลื่อนที่ก็จะมีน้อยการดูดซับมีมากก็จะเพิ่มโอกาสทำให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ต่างๆนั้นส่งเสริมทำให้สารเคมีเกษตรสลายตัวได้เร็วขึ้นนะครับเราโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่อยากให้สารเคมีเกษตรนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ได้ดีนะครับก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายได้เร็วไปสู่น้ำใต้ดินได้เร็วขึ้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นที่ต้องการนะครับในส่วนนั้นทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าลักษณะของวัสดุแร่ที่กล่าวไปนั้นเนี่ยมีผิวหน้านะครับหรือว่าพื้นผิวเนี่ยในคุณสมบัติที่ชอบน้ำภาษาอังกฤษจะเรียกว่าไฮโดรฟิลิกนะครับฟิลิกเนี่ยแปลว่าชอบนะไฮโดรก็น้ำใช่ไหมครับมีคุณสมบัติชอบน้ำเนื่องจากว่ามี OH กรุ๊ปนะครับ OH ก็คือหมู่ไฮดรอกซิลนะครับที่เราเคยเรียนในออร์แกนิกเคมนะครับแล้วก็มี exchangeable cation นะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ดึงน้ำไว้เข้ามาสู่ผิวหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็จะทำให้วัสดุแร่เนี่ยนะครับมีลักษณะชอบน้ำตัวแร่ดินเหนียวนะครับวัสดุแร่ที่เป็นแร่ดินเหนียวพวกนี้ก็จะดูดซับสารเคมีเกษตรมากขึ้นตามปริมาณเคลสทั้งนี้เนื่องจากว่าขึ้นกับเรียกได้ว่าขึ้นกับพื้นที่ผิวนะครับหรือว่าพื้นผิวนะครับพื้นที่ผิวจำเพาะนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการหาพื้นที่ทั้งหมดนะครับหารด้วยน้ำหนักนะครับของตัวแร่ดินเหนียวนั่นเองเนี่ยก็จะพบว่ายิ่งเราเพิ่มนะยิ่งเราเพิ่มขออภัยครับยิ่งดินเนี่ยมีลักษณะที่ว่ามีองค์ประกอบของอนุภาคที่เป็นแร่ดินเหนียวมากขึ้นเนี่ยนะครับการดูดซับสารเคมีเกษตรก็จะมากขึ้นตามลำดับนะครับพูดให้ง่ายก็คือว่าถ้าเรามีสารเคมีเกษตรตัวหนึ่งที่ใช้อยู่ในดินทรายกับในดินเหนียวนะครับโอกาสที่จะปนเปื้อนสู่น้ำใต้ดินเนี่ยจะมีมากกว่าในดินที่ออกทรายหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีเคลสพวกเนี้ยต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดินเหนียวเนี่ยครับก็จะยากหน่อยเพราะว่าพวกนี้สามารถดูดซับสารเคมีเกษตรได้เป็นอย่างดีนะครับยกเว้นในกรณีที่พื้นที่นั้นนะครับมีระดับน้ำใต้ดินตื้นนะครับอันนี้ก็แม้กระทั่งดินเหนียวเองก็สามารถเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นส่วนที่ดูดซับสารเคมีเกษตรส่วนมากนั้นจะเกิดขึ้นที่บริเวณผิวด้านนอกของอนุภาคแร่ดินเหนียวมากกว่าพื้นที่ภายในนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นการ absorption หรือว่าการดูดซับของพวกไกลโฟเซตนะครับจะเห็นได้ว่าคิลินไนท์นั้นจะมีโอกาสเป็นไงครับน้อยกว่าอินไลน์น้อยกว่ามอนโมไนท์แล้วก็น้อยกว่านอนโทรไนท์นะครับดังนั้นก็เป็นไปตามพื้นที่ผิวที่มีทั้งหมดอยู่นะครับของอนุภาคที่เหนียวในกลุ่มของพวกเหล็กออกไซด์นะครับเหล็กไฮดรอกไซด์หรือว่าอลูมิเนียมออกไซด์และอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นี่ก็จะเป็น ขอไปครับก็จะเป็นพวกวัสดุแร่ที่มีพื้นที่ผิวมากนะครับแล้วก็มีประจุที่ผันแปรตาม pH ของดินซึ่งในกรณีที่เป็น intermediate pH นะครับไกลโฟเซตเนี่ยก็จะมีสภาพเป็นประจุเป็นลบนะครับประจุรวมเป็นลบในขณะที่เหล็กออกไซด์และอลูมิเนียมออกไซด์เนี่ยจะเป็นบวกนะครับนะเพราะฉะนั้นสภาพที่เอื้อก็คือจะเกิดไอออนิกบอนดิ้งนะครับเป็นพันธะอะไรครับไอออนิกนะครับตอนนี้ก็ประจุบวกประจุลบจับกันนะครับก็สามารถดูดซับนะที่ผิวแร่ได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้เกิดเหตุการณ์สมมติว่าปรากฏการณ์นี้ไปเกิดขึ้นในบริเวณที่มีความเป็นกรดจัดเลยนะครับความเป็นกรดจัดนี้จะทำให้ทั้งไกลโฟเซตและเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์มีประจุเป็นบวกเพราะฉะนั้นประจุเหมือนกันนะครับในแง่ของทางไฟฟ้าก็คือจะเป็นไงครับ
ผลักกันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็จะการดูดซับก็จะเกิดขึ้นน้อยนะครับในกรณีที่เป็น very acid pH ในขณะที่ very alkaline pH หรือว่า pH ค่า pH เนี่ยสูงนะครับตรงนี้ทั้งไกลโฟสเฟตแล้วก็เหล็กและน้ำออกไซด์จะมีประจุเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ ionic bonding นั้นเกิดน้อยมากเช่นเดียวกันจึงมีการดูดซับที่ผิวแร่ต่ำนะครับเพราะนั้นอย่างในเคสของไกลโฟสเฟตนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เมื่อใช้งานแล้วเราพบว่าเรานำไปใช้งานในดินที่เป็นกรดจัดหรือว่าเป็นด่างจัดเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการชะละลายได้ง่ายกว่าปกตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรานักเคมีเกษตรทุกท่านเนี่ยก็ควรที่จะให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสรุปให้ดูอีกครั้งนะครับว่า pH นะฮะกรดจัดหรือว่าด่างจัดนั้นผักนะครับแต่ถ้ากลางๆหน่อยก็ปรับมาตรงกลางนั้นก็จะดูดกันอันนี้เป็นในเคสของในกรณีที่เป็นไกลโฟสเฟตเจอกับวัสดุแร่นะครับที่เป็นพวกเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์นะครับกลุ่มที่2คืออินทรีย์วัตถุนะครับหรือออร์แกนิกแมทเตอร์นะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะเกิดจากซากพืชซากจุลินทรีย์นะครับแล้วก็วัสดุอินทรีย์ทั้งหลายนะครับมีลักษณะเป็นองค์ประกอบที่เป็น heterogeneous composition นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเป็นลักษณะของผสมนะครับไม่ได้เห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผสมจากหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็โอกาสที่บริเวณ functional group เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้เป็น hydrophilic เป็นส่วนใหญ่เหมือนกับพวกเคลย์นะครับแต่จะเป็นทั้ง hydrophilic แล้วก็ hydrophobic นั้นจะมีทั้งส่วนที่ชอบน้ำและส่วนที่ไม่ชอบน้ำนะครับนั้นโดยปกติแล้วอินทรีย์วัตถุเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่ในดินโดยเฉลี่ยนะครับโดยปริมาตรนะครับไม่เกิน 5% นะครับแต่ว่ามีบทบาทที่สำคัญมากในการดูดซับสารเคมีเกษตรนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นแหล่งที่มีพื้นที่ผิวนะครับจำเพาะสูงเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะดูดซับสารเคมีเกษตรไว้ได้นะครับสำหรับกลไกการดูดซับนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะองค์ประกอบทางเคมีนะครับขนาดนะครับของอนุภาคอินทรีย์วัตถุนะครับยิ่งเล็กมากเนี่ยก็จะยิ่งมีขนาดพื้นที่ผิวจำเพาะเนี่ยสูงมากก็จะดูดซับได้มากด้วยนะครับแต่นี้โดยทั่วไปความสามารถของการดูดซับสารเคมีเกษตรในดินก็จะเพิ่มตามสัดส่วนของอินทรีย์วัตถุนะครับยกเว้นพวกไอออนิกโมเลกุลนะครับก็อาจจะไม่ได้เพิ่มตามอันที่3ก็คือตัวปฏิกิริยาดินนะครับหรือซอยล์ pH นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ควบคุมประจุนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าลักษณะประจุที่ผันแปรตาม pH ในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า pH dependent charges นะครับตัวนี้ประจุผันแปรตาม pH เมื่อ pH เปลี่ยนนะครับขึ้นลงก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวดูดซับนะครับได้แก่พวกออร์แกนิกแมทเตอร์นะครับหรือพวกเคลย์หรือพวกเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์ทั้งหลายนะครับก็พวกนี้ก็มีลักษณะที่ผันแปรตาม pH นะครับอย่างเคโรไนท์นี่ก็เป็นตัวอย่างแร่ดินเหนียวชนิดหนึ่งนะครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับประจุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประจุที่ผันแปรตาม pH นะครับจะไม่เหมือนกับแร่ดินเหนียวอีกกลุ่มนึงนะครับที่ประจุส่วนใหญ่เป็นประจุที่ไม่ผันแปรนะครับในกลุ่มประเภท2:1นะครับอันนั้นเป็นอีกประเภทนึงนะอันนี้เป็นพวก1:1นะครับถ้าเราเคยเรียนวิชาปฏิวิทยาเบื้องต้นมานะครับหรือว่าวิชาวิทยาศาสตร์ทางดินอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับแร่พวกนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าลักษณะที่แตกต่างกันตรงนี้แหละก็จะทำให้เกิดประจุที่ผันแปรบ้างไม่ผันแปรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นดินเขตร้อนบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีแร่ดินเหนียวเนี่ยนะครับเป็นพวกเคลไนท์นี่แหละครับแล้วก็มีเหล็กและมีน้ำออกไซด์เยอะนะครับพวกนี้ก็จะทำให้ดินโดยรวมเนี่ยประจุจะผันแปรตาม pH นะครับนั่นคือตัวดูดซับใช่ไหมครับสำหรับตัวถูกดูดซับก็คือ ionic agrochemicals ก็คือสารเคมีเกษตรที่มีลักษณะเป็นโมเลกุลที่มีประจุนั่นเองนะครับก็จะถูกดูดซับเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นทั้ง2 ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่กำหนดการดูดซับนะครับเช่นไกลโฟสเฟตนั้นขึ้นอยู่กับประจุของตัวเพทิไซด์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะครับในกรณีที่ pH ต่ำลงนะครับอย่างที่เรามีภาพให้ดูไปแล้วนะครับว่าก็จะทำให้ประจุลบของไกลโฟสเฟตนั้นลดลงด้วยนะครับก็จะดูดซับกับอนุภาคดินเหนียวและอินทรีย์วัตถุได้ดียิ่งขึ้นนะครับในแง่นี้แต่ว่าถ้าต่ำมากๆเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ประจุนั้นเหมือนกันไปหมดเลยนะครับก็จะผลักกันอีกนะครับตัวต่อมาคือลักษณะโครงสร้างดินหรือว่า soil structure นะครับตัวนี้ก็พิจารณาจากถ้าง่ายๆเลยก็คือพิจารณาจากความหนาแน่นรวม
นะครับดูได้ว่าถ้าดินมีความหนาแน่นรวมค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับก็จะเป็นดินที่โดยปกติแล้วก็แน่นทึบนะครับลักษณะเชิงโครงสร้างนี่ก็จะไม่ค่อยมีช่องว่างเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะดูจากลักษณะของช่องว่างก็ได้นะครับซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่างๆหรือว่าการจัดการต่างๆการเกษตรที่ทำบนดินนั้นๆตลอดจนในส่วนของสภาพภูมิอากาศร่วมด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลที่สะท้อนมาไปถึงลักษณะการทำงานของเม็ดดินอะไรทำนองนี้นะครับถ้าเม็ดดินถูกทำลายนะครับก็จะมีลักษณะที่แน่นทึบนะครับบอลเดนซี่ก็จะมีค่าสูงขึ้นไปด้วยนะครับทีนี้สารเคมีเกษตรก็เคลื่อนที่ผ่านก็จะผ่านเม็ดดินนะครับเพราะนั้นก็จะมีการควบคุมโดย kinetic sorption นะครับแล้วก็ diffusion นะครับสำหรับมีการแบ่งนะครับว่าเป็นสภาวะ static กับ dynamic นะครับสภาวะ static ก็หมายความว่าการดูดซับสารเคมีเกษตรจะลดลงเมื่อดินอัดตัวแน่นนะครับลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเป็น dynamic condition นะครับเป็นสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยการดูดซับสารเคมีเกษตรก็จะขึ้นกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในดินด้วยอย่างเช่นการไหลของน้ำในดินนะครับระยะเวลานะครับเริ่มต้นมีการเคลื่อนที่ของสารเคมีเกษตรตัวนั้นไปถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งสองส่วนเพราะว่าตัวโครงสร้างดินนั้นส่งผลกระทบต่อทั้งในส่วนที่เป็นสแตติกนะครับแล้วก็ไดนามิกคอนดิชันนะครับลักษณะโครงสร้างดินนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างดินที่ไม่มีการไถพรวนกับดินที่มีการไถพรวนเนี่ยนะครับดินที่ไม่มีการไถพรวนจะมีอินทรีย์วัตถุสูงกว่านะครับแล้วก็มีช่องว่างนะครับดีกว่านะครับในขณะที่ดินที่มีการไถพรวนบ่อยๆนะครับความต่อเนื่องของช่องว่างจะถูกทำลายลงนะครับแล้วก็มีการมีพวกสิ่งมีชีวิตในดินต่างๆเนี่ยนะครับที่ทำให้เกิด preferential flow เนี่ยก็จะมีน้อยกว่าในดินที่ไม่มีการไถพรวนนะครับโดยปกติแล้วในสภาพเชิงโครงสร้างของดินเนี่ยก็จะมุ่งเน้นที่จะลดการไถพรวนที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าสภาพโครงสร้างที่ดีนั้นก็จะนำไปสู่นะครับกระบวนการต่างๆในดินนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อสารเคมีเกษตรที่ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดู preferential flow นะครับ prefer เนี่ยมันหมายถึงว่าชอบแบบนี้นะครับชอบมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการไหลที่เกิดขึ้นนะครับตามลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอของหน้าตัดดินแล้วก็มักจะเป็นช่องที่มีขนาดใหญ่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยนะครับก็มีบทบาทเหมือนกันนะครับอย่างเช่นรูไส้เดือนนะครับรอยแตกที่ผิวดินหรือว่ารูหรือช่องเก่าของรากพืชนะครับซึ่งมีลักษณะที่ก็เป็นไปตามในหน้าตัดดินนะครับทีนี้การเคลื่อนที่ของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นของเหลวเนี่ยนะครับหรือแม้แต่แก๊สนะครับที่ผ่านไปใน preferential flow ที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะไม่ผ่านเนื้อดินที่เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะเร่งได้เหมือนกันในการที่สมมติว่าเป็นตำแหน่งที่จะใกล้กับน้ำใต้ดินมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชสารพิษต่างๆรวมทั้งปุ๋ยบางชนิดเนี่ยนะครับที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างเช่นฟอสฟอรัสและไนโตรเจนถ้ามากเกินไปนะครับก็จะสามารถเคลื่อนที่ผ่าน preferential flow เนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าสภาพธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรนะครับอย่างนี้นะนี่คือหน้าตาของ preferential flow นะครับอันนี้เป็นภาพให้นิสิตเห็นนะครับว่าที่ย้อมเป็นสีแดงเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่ไม่ใช่ดินนี่คือเป็นดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามีการตกลงมาของสารเคมีนะครับแล้วก็มีฝนตามเนี่ยนะครับการเคลื่อนที่ผ่านในช่อง preferential flow เนี่ยจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าลงไปในดินลึกกว่านะครับในเส้นทางปกตินะครับอันนี้เป็นภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องไส้เดือนเห็นไหมครับว่าดินเนี่ยเป็นสีแดงนะครับไส้เดือนก็เป็นสีออกส้มแดงนะครับแต่ว่าช่องที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นช่องที่ย้อมสีนะครับคือหยอดสีด้านบนของหน้าตัดดินใช่ไหมครับก็จะไปตามช่องเพราะนั้นจะทำให้เราสามารถมองเห็นได้ชัดเลยว่าดินชนิดนะครับมี preferential flow มากน้อยขนาดไหนแล้วก็สาเหตุหลักก็มาจากเนี่ยครับไส้เดือนตัวนี้นะครับ นะครับเพราะฉะนั้นนี่อันนี้เป็น root hole ก็หมายถึงว่าเป็นช่องที่เป็นสีน้ำตาลเห็นไหมครับอันนี้ที่บอกว่าเป็น root hole ได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสีน้ำตาลนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอาจจะมีออกซิเดชันของพวกเหล็กนะครับซึ่งสารประกอบเหล็กที่เกิดออกซิเดชันหรือว่าเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เนี่ยก็แปลว่ามันมีอากาศเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็รากพืชเก่าๆที่ตายไปแล้วหรือว่าเป็นการอย่างเช่นในรากข้าวอย่างครับก็มีเส้นทางผ่านให้ออกซิเจนเข้าไปถึงรากใช่มั้ยครับเมื่อรากตายไปบริเวณนี้ก็ยังคงได้รับออกซิเจนอยู่ก็จะสามารถเกิดสารประกอบเหล็กที่ออกซิเดชันตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดได้อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น surface cracks นะครับหรือว่าเป็นร่องแตกลึกนะครับอันนี้จะเกิดมากในกลุ่มดินที่มีลักษณะของเป็น
vertical นะครับเป็นกลุ่มอันดับดินที่มีลักษณะพิเศษก็คือว่ามีร่องแตกลึกมากนะครับอันนี้เป็นผลมาจากแร่ดินเหนียวชนิดหนึ่งที่มีลักษณะยืดได้หดได้นะครับยืดเมื่อมันเปียกน้ำแล้วก็หดเมื่อแห้งอย่างในตอนนี้ก็คือแห้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยุบตัวลงมาเกิดรอยแยกขนาดใหญ่อันนี้ก็ถือว่าเป็น preferential flow ได้อันนี้เป็นมาโครพอนะครับเป็นช่องที่ต่อเนื่องตัวนี้ก็อาจจะเกิดจากรากพืชก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตในดินก็ได้บางทีเราไปขุดเจาะตัวอย่างหรือว่าเก็บตัวอย่างดินเนี่ยนะครับใช้กระบอกเก็บตัวอย่างดินใจกลางของรังปลวกอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปเจอเอากับมาโครพออย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ลักษณะ preferential flow ที่บอกไปนะครับว่าอธิบายด้วยทฤษฎีปกติในดินเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่ามีบทบาทสำคัญที่จะเร่งทำให้สารต่างๆที่ละลายได้ดีในน้ำเนี่ยเคลื่อนที่สู่น้ำใต้ดินได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของมาโครพลอนะครับช่องขนาดใหญ่อันนี้ก็สีย้อมอันนี้นี่ก็ไล่ไปตั้งแต่บนหน้าตัดดินบนผิวดินเลยนะครับตั้งแต่ที่มีหญ้าขึ้นเนี่ยฮะเราก็ติดตามดูจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับว่าบริเวณเนื้อดินตรงนี้นะครับจะไม่เห็นสีเลยเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่าการเคลื่อนที่ผ่านนะครับของเหลวเนี่ยผ่านหน้าตัดดินเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นช้าหน่อยในบริเวณที่เป็นเนื้อดินต่อเนื่องแต่ในบริเวณที่เป็น preferential flow นะครับจะไปได้ลึกเลยนี่จินตนาการดูนะครับว่านี่เป็นช่องต่อเนื่องใช่ไหมครับถ้าสารเคมีเกษตรที่ว่านั้นอันตรายมากนะครับที่จะปนเปื้อนน้ำใต้ดินอย่างเงี้ยนะครับและมีช่องเหล่านี้อยู่มากนะครับก็จะไปได้เยอะได้ไกลนะครับอีกอันนึงคือเป็นน้ำในดินนะครับเราจบเรื่องโครงสร้างดินน้ำในดินก็มีบทบาทที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นมีเดียนะครับเป็นตัวกลางนะครับในการแลกเปลี่ยนนะสารจาก liquid phase ไปเป็น solid phase อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ส่งผ่านนะครับส่วนที่ดูดซับเข้ามาอยู่ในสารละลายดินนะครับต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลางนะครับอะไรที่ดูดซับอยู่แล้วเนี่ยโอเคใช่ไหมครับที่จะรอการดีเกรดตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีความชื้นขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะชะละลายส่วนที่มันดูดซับอยู่นะครับออกมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปกับน้ำอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณาในเรื่องของน้ำในดินด้วยนะครับอันนี้ก็มีอันนึงก็คือว่าการดูดซับของสารเคมีเกษตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตามความชื้นในดินด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่น้ำก็จะทำให้เกิดการพาไปดูดซับได้นะครับที่ absorption site อันนี้ก็เพิ่มอย่างเช่นสมมติว่าเดิมทีเนี่ยดินแห้งอยู่ใช่ไหมครับเราใส่สารเคมีเกษตรไปกับก่อนฝนนะครับแล้วพอฝนมาปุ๊บน้ำก็จะเป็นตัวพาสารเคมีไปใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเพิ่มสามารถเพิ่มการดูดซับได้นะครับรวมไปถึงถ้าเกิดในกรณีที่ดูดซับไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นพันธะในลักษณะที่เป็นไอออนิกบอนด์ซึ่งไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับเมื่อเจอน้ำก็สามารถหลุดออกมาได้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีตัวอื่นเข้าไปทดแทนที่นะครับอย่างเช่นประจุบวกเหมือนกันเกาะอยู่ที่ดินประจุลบอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีตัวแทนเข้าไปไล่ที่อย่างเงี้ยก็สามารถทำให้ประจุบวกนั้นหลุดออกมาได้อันนี้ก็ต้องอาศัยน้ำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของความชื้นนะครับเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับครับนะฮะมีอีกกรณีหนึ่งครับเมื่อความชื้นสูงขึ้นนะครับถ้าเราพิจารณาที่อินทรีย์วัตถุนะครับจะเกิดสภาวะที่มีลักษณะสภาพเป็นไฮโดรฟิลิกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับพวกไฮโดรฟิลิกเพทิไซด์คือเพทิไซด์กลุ่มที่ชอบน้ำเนี่ยนะครับก็จะดูดซับได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในดินที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะแล้วได้รับความชื้นนะครับกลุ่มนี้ก็จะสามารถดูดซับไกลโฟสเฟตได้มากขึ้นเพราะว่าคุณสมบัติที่ชื้นมากขึ้นนั้นจะไปส่งเสริมทำให้สารเคมีเกษตรที่ชอบน้ำเนี่ยนะครับดูดจิตได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสารเคมีเกษตรที่ไม่ชอบน้ำนะครับเหตุการณ์นี้ก็จะกลับตลบปัดเหมือนที่ผมบอกไปเพราะว่าถ้าเขาไม่ชอบน้ำปุ๊บนะฮะเป็นไงครับเขาก็จะไปรวมตัวกันที่บริเวณรอยต่อระหว่างน้ำและอากาศนะครับนั่นก็หมายว่าไม่เกาะที่ไหนเลยแล้วก็ไอตัวแนวเปียกชื้นเนี่ยครับก็จะเป็นที่อยู่ของสารเคมีเกษตรเหล่านี้เพราะฉะนั้นแนวเปียกชื้นไปถึงไหนก็ไปกองกันอยู่บริเวณนั้นนะครับก็ลงไปในใต้ดินได้มากยิ่งขึ้นในขณะที่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุการณ์โลไฮโดรโฟบิกนะครับมีมอลไฮโดรฟิลิกก็คือชอบน้ำมากขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเมื่อความชื้นสูงขึ้นเนี่ยสภาพที่ไม่ชอบน้ำเนี่ยมันต่ำลงใช่ไหมครับเพทิไซด์ในกลุ่มที่เป็นไฮโดรโฟบิกเนี่ยเช่นไตรฟูลารินเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าก็คือไม่ส่งเสริมการดูดซับอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคุณสมบัติในส่วนที่เป็นไฮโดรโฟบิกนั้นมันลดต่ำลงนะครับอย่าง
ี้ก็มีนะครับส่วนที่เราจำเป็นต้องทราบแล้วเพราะนี่คือเงื่อนไขที่สำคัญที่จะบอกได้ว่าลักษณะของดินเป็นอย่างนี้นะครับน้ำในความชื้นในดินเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งเสริมหรือว่ามันจะไปหักล้างนะครับในแง่ของอิทธิพลที่มีต่อการเคลื่อนที่ของสารเคมีเกษตรในดินตัวต่อมาคืออุณหภูมิครับอุณหภูมิในดินก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าในหลายๆปฏิกิริยานะครับที่เราเคยเรียนกันมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นในเซลล์นะครับภายนอกเซลล์ในสภาพธรรมชาติหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอุณหภูมิมักจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับปฏิกิริยาต่างๆด้วยทั้งเคมีชีวภาพแล้วก็เหตุการณ์ทางกายภาพก็เช่นเดียวกันนะครับโดยทั่วไปนะครับการดูดซับสารเคมีเกษตรในดินนั้นจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการซอร์ปชันแบบรวดเร็วเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลงนะครับสำหรับ slow sorption คือการดูดซับอย่างช้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทั้งนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการ diffusion เป็นหลักนะครับ diffusion การแพร่นะครับทีนี้บทบาทของดินต่อการสลายตัวของสารเคมีเกษตรนะครับการสลายตัวนะก็จะสัมพันธ์กับพวกโครงสร้างดินน้ำในดินแล้วก็อุณหภูมินะครับโครงสร้างดินนะครับก็มีผลต่อการเคลื่อนที่ของน้ำและสารเคมีเกษตรนะครับดังนั้นดินที่เรามีการไถพรวนอยู่เป็นประจำนะครับมันก็จะเปิดโอกาสให้อินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยสลายตัวได้ดีขึ้นจึงมีปริมาณที่ลดลงเพราะฉะนั้นการดูดซับสารเคมีเกษตรก็จะมีน้อยลงด้วยก็เกิดการชะละลายได้สูงขึ้นหรือว่าลิชชิ่งมากขึ้นนะครับการไถพรวนน้อยขอโทษครับการไถพรวนเนี่ยก็ยังมีผลต่อการชะลอการสลายตัวของสารเคมีเกษตรโดยจุลินทรีย์ได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปลดอินทรีย์วัตถุเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงบริเวณที่สะสมอินทรีย์วัตถุนะทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับก็จะไปกระทบต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนนะครับว่าการอัดตัวแน่นของดินเมื่อดินโครงสร้างถูกทำลายเนี่ยจะส่งผลโดยตรงต่อการสลายตัวของสารเคมีเกษตรหรือไม่นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่จะศึกษากันต่อไปนะครับเพราะว่านี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับหลังจากที่ไถพรวนบ่อยๆนะครับความแน่นทึบจะมากขึ้นแต่นี้ก็ยังขาดข้อมูลอยู่ว่าความแน่นทึบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไปส่งผลต่อการสลายตัวที่ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นของสารเคมีการเกษตรบทบาทของโครงสร้างดินต่อจุลินทรีย์ดินนะครับตัวนี้ก็จะกล่าวถึงกระบวนการสลายตัวของสารเคมีเกษตรเนี่ยไปเป็นธาตุอาหารนะครับสำหรับจุลินทรีย์ก็จะเรียกว่า mineralization นะครับซึ่งต้องอาศัยการสลายตัวทางชีวภาพนะครับเป็นหลักนะครับ biodegradation ผ่านการทำงานของกลุ่มพวกเอนไซม์ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องทำงานภายใต้สภาวะที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของความชื้นอุณหภูมินะครับผลของโครงสร้างดินต่อ mineralization ยังไม่ชัดเจนกันนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีเกษตรด้วยว่าเป็นประเภทไหนนะครับแล้วก็เป็นประเภทที่จุลินทรีย์นั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะครับย่อยสลายไปเป็นอาหารได้อย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นในกรณีของ 2,4-D นะครับ 2,4-D อันนี้ไม่พบความแตกต่างของ mineralization ของ 2,4-D เมื่อมีการทำลายหรือไม่ทำลายโครงสร้างดินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะศึกษาต่อไปนะครับisoproteron นะครับอันนี้เป็น algicide ก็คือสารฆ่าสาหร่ายนะครับบอกว่าโครงสร้างดินมีอิทธิพลต่อการเกิด mineralization เมื่อมีการใส่ปุ๋ยหมักร่วมด้วยเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็จะมีเงื่อนไขอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าโดยรวมนั้นก็ถือว่าเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนมากนักนะครับนะโครงสร้างดินสามารถปกป้องสารเคมีจาก mineralization ได้โดยจุลินทรีย์ดินนะครับการ mineralization เนี่ยเกิดจากจุลินทรีย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าลักษณะเชิงโครงสร้างของดินนั้นไปทำให้สารเคมีเกษตรนั้นห่างจากจุลินทรีย์เช่นเข้าไปอยู่ในช่องที่มีขนาดเล็กมากๆอย่างนี้นะครับหรือแม้พวกเป็น hydrophobic pesticide นะครับเกิด hydrophobic attraction กับอินทรีย์วัตถุนะครับน้ำก็จะเข้าไม่ถึงนะครับคำว่า hydrophobic attraction ก็หมายความว่ามันก็จะไปอยู่กับพวกที่ไม่ชอบน้ำเหมือนกันอย่างนี้นะครับก็จะทำให้จุลินทรีย์นั้นก็ไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายได้พวกนี้ก็เป็นการว่าเหมือนกับคล้ายๆว่าเก็บสะสมสารเคมีเกษตรนั้นต่อไปเพราะว่าไม่ได้ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นะครับก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้เกี่ยวพันกับตัวลักษณะโครงสร้างของดินนะครับน้ำในดินนะครับความชื้นในดินก็จะมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์แน่นอนเพราะว่าเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับภายในเซลล์พวกจุลินทรีย์นะครับในกรณีที่ความชื้นต่ำกระบวนการแพร่ของไอออนและการเคลื่อนที่ของจุลินทรีย์ก็จะต้องช้าลงท
ถ้าความชื้นสูงเนี่ยครับก็จะไปมีผลต่อการแพร่ของออกซิเจนซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งผลต่อจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องพิจารณาความชื้นในดินนะครับทั้งในแง่ของปริมาณนะครับแล้วก็สักน้ำนะครับสักน้ำในที่นี้ก็คือเป็นตัวบ่งชี้ถึงพลังงานของน้ำในดินนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์นั้นจะใช้น้ำนั้นได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีระดับพลังงานที่เหมาะสมเหมือนกันเพราะว่าหลักการในการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับจะเคลื่อนที่จากพลังงานสูงไปยังพลังงานต่ำใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าสักน้ำนะครับในดินนะครับเกิดสูงกว่าในเซลล์จุลินทรีย์ก็จะทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถใช้ประโยชน์น้ำนั้นได้อย่างนี้นะครับดังนั้นก็จะเกิดปัญหานะครับก็จะไม่มีกิจกรรมในการย่อยสลายสารอะไรต่างๆต่อไปนะครับอย่างนี้นะฮะ mineralization ของ isoproteron นะครับ benazolin ethyl แล้วก็ไกลฟอสเฟตจะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อดินควรจะมีค่าสักน้ำประมาณลบ0.015 เมกะปาสคาลนะครับตัวนี้ถ้าค่านี้เป็น0ก็แปลว่าดินอยู่ในขณะที่อิ่มตัวด้วยน้ำเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่า mineralization ของพวกที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับจะต้องดินจะต้องมีความชื้นสูงเหมือนกันถึงจะเกิด mineralization ได้ดีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขเปรียบเทียบให้ดูว่าในจุดที่เป็นความจุสนามความชื้นสนามเนี่ยนะครับหรือว่า Field Capacity เนี่ยจะตรงกับประมาณลบ 0.033 เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็อันนี้ Permanent Wilting Point นะครับก็คืออยู่ที่ลบ 1.5 เมกะปาสคาลนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับว่าสักน้ำที่จุลินทรีย์ที่จะเป็นที่จะต้องสามารถใช้น้ำนั้นได้ในการย่อยสลายนั้นน่ะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งเป็นตัวเลขก่อนหน้า Field Capacity เห็นไหมครับติดลบน้อยกว่า Field Capacityเพราะฉะนั้นจึงอยู่ระหว่างอะไรครับดินอิ่มตัวด้วยน้ำไปจนกระทั่งถึง Field Capacity นะครับอันนี้ก็คือแป๊บเดียวเพราะว่าเหตุการณ์คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าฝนตกใหม่ๆนะครับณขณะที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำนั่นก็คือค่านี้จะเป็น0เมกะปาสคาลใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่น้ำที่ตกอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยระบายออกไปนะครับเหลือแต่ความชื้นที่อยู่ในดินหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นความจุความชื้นสนามก็ตีว่าประมาณ 2-3 วันหลังจากที่ฝนตกไปผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นสั้นๆนะครับแป๊บเดียวนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าจุลินทรีย์ที่ต้องการใช้น้ำนะครับในกระบวนการ mineralization เนี่ยต้องการความชื้นค่อนข้างสูงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้จะเกิดได้น้อยมากถ้าเกิดในพื้นที่แห้งแล้งใช่ไหมครับการคงค้างก็จะมีมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเชื้อรานะครับกลุ่มนะครับ Tramentase นะครับย่อยสลายไทรแอซีนได้ดีเมื่อความชื้นต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานต่างกลุ่มกันนะครับเพราะว่าพวกกลุ่มแบคทีเรียนั้นก็ต้องการความชื้นสูงแต่พวกเชื้อราเนี่ยก็ต้องการความชื้นต่ำเพราะฉะนั้นกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นะครับถ้ามีน้ำมาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นกลุ่มประเภทไหนนะครับถ้าเป็นเชื้อราแน่นอนก็อาจจะเหมาะกว่าในพื้นที่ที่มีความชื้นน้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นังที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของจุลินทรีย์ว่ากลุ่มไหนด้วยนะครับที่มีบทบาทหลักนะครับสำหรับเชื้อราก็ปรับตัวได้ดีกว่าแบคทีเรียนะครับในสภาพความชื้นที่ผันแปรนะครับ ทั้งนี้ถ้าเกิดกิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์ลดลงก็จะส่งเสริมทำให้สารเคมีเกษตรตกค้างในดินนานยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นไงครับเราก็จะต้องส่งเสริมให้จุลินทรีย์นั้นสามารถทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีเกษตรนั้นๆต่อสภาพแวดล้อมได้นะครับแต่ว่าการแก้ไขนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพหรือว่าสมบัติทางกายภาพหรือทางฟิสิกส์ของดินนั่นเองนะครับอันนี้สำหรับอุณหภูมิดินนะครับก็มีผลต่อ mineralization ชัดเจนเนื่องจากว่าเกี่ยวพันกับกระบวนการทางชีวภาพนะครับก็คือ biodegradation ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าการทำงานเนี่ยมันอยู่ภายใต้เอนไซม์นะครับจากภาพนี้จะแสดงนะครับให้พวกเราเห็นนะครับว่าตัวอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมนั้นนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับกลางประมาณ40องศานะครับช่วงแรกเนี่ยยิ่งเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยการทำงานของเอนไซม์ก็จะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมครับแต่พอหลัง40ไปปั๊บเนี่ยก็จะค่อยๆแย่ลงแย่ลงแย่ลงเพราะฉะนั้นอุณหภูมิดินก็มีส่วนเหมือนกันนะครับการที่เราจะส่งเสริมทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีนั้นก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการคลุมผิวหน้าดินนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิดินนั้นร้อนจนเกินไปหรือว่าอาจจะมีทางอื่นๆเช่นมีการเพิ่มมีสีวัตถุให้กับดินเพราะตัวนี้จะช่วยดูดซับน้ำและเมื่อดินมีความชื้นหรือมีน้ำมากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นการบัฟเฟอร์อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้นดินชื้นก็จะทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าในวันที่มีอากาศร้อนเนี่ยนะครับก็ยังสามารถประคองไว้ให้ไม่เกิน40อะไรทำนองนี้นะครับในแง่ของการจัดการป
ประเภทของการสลายตัวนะครับอย่างที่บอกไปคือ biotic degradation นะครับอันนี้ก็จะเป็นคือ mineralization ที่ได้กล่าวไปนะครับสำหรับ abiotic degradation ก็ได้แก่ hydrolysis นะครับ oxidation reduction แล้วก็ photo degradation เดี๋ยวจะมาพูดในส่วนที่เป็น abiotic ครับเพราะว่า mineralization นั้นได้กล่าวไปแล้วนะครับhydrolysis นะครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการทางเคมีนะครับที่สำคัญในการ break down นะครับ break down สารเคมีเกษตรนะให้แตกออกนะครับสามารถเกิดในดินที่มีแล้วก็ไม่มีจุลินทรีย์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของปฏิกิริยานะครับ RX นะครับเจอกับน้ำเป็นการทำปฏิกิริยากับน้ำโดยตรงนะครับแล้ว functional group ของ OH ที่อยู่ในโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะไป replace นะครับ X ซึ่งเป็น anion เนี่ยออกมาข้างนอกอย่างนี้นะครับเรียกว่า hydrolysis นะครับน้ำและ pH เป็นปัจจัยที่ควบคุม hydrolysis นะครับเพราะว่า pH นี่ก็คือเป็นการพูดถึงโปรตอนนั่นเองนะครับแล้วก็ OH ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งน้ำและ pH ก็มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการ hydrolysis นะครับสำหรับตัวเร่งหรือว่า catalyst ที่สำคัญได้แก่พวกโลหะที่มีประจุ2บวกนะครับได้แก่ copper นะครับ lead แล้วก็ manganese แล้วก็เหล็กนะครับรวมไปถึงแร่ดินเหนียวด้วยนะครับที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้สามารถเร่งนะครับ hydrolysis ให้เกิดขึ้นได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่คือกระบวนการหลักเลยครับในการสลายตัวของพวก sulfonyl urea นะครับในดินกรดนะครับสำหรับ oxidation reduction เป็นกระบวนการที่oxidation number นะครับของอะตอมธาตุมันเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับโดยที่ตัวที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ไปมานั้นคืออิเล็กตรอนนั่นเองสำหรับ oxidation คือกระบวนการที่เกิดการให้อิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ reduction เป็นกระบวนการรับอิเล็กตรอนถ้าเรารวม2กระบวนการนี้เข้าด้วยกันนะครับในตัวที่เราสนใจเหมือนกันเนี่ยก็จะเรียกว่า redox reaction นะครับปฏิกิริยา redox นะครับก็จะดูทั้งมีการให้และรับอิเล็กตรอนถ้ารวม2สมการนี้เราจะต้องสามารถดุลปริมาณอิเล็กตรอนที่ให้และรับว่ามีจำนวนเท่ากันได้ด้วยนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นออกซิเดชันนะครับแมงกานีสออกไซด์เนี่ยเป็นออกซิแดนซ์หลักภายในดินความสำคัญนะครับแมงกานีสออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นสารประกอบนะครับนะสารประกอบที่เกิดจากกระบวนการออกซิเดชันนะครับของแมงกานีสนะครับเป็นกระบวนการย่อยสลายที่สำคัญในสารเคมีเกษตรที่มีฟังชั่นอลกรุ๊ปเป็นพวกฟีนอลนะครับอะเดนีนไทรอะซีนพวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเพสติไซด์ที่เมื่อเจอกับแมงกานีสออกไซด์นั้นก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนนะอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ออกไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเพสติไซด์จับกับแมงกานีสออกไซด์แทนนะครับแล้วก็จะได้ออร์แกนิกนะหรือว่าที่เป็นแคทไอออนิกเรดิคอลออกไปนะครับในส่วนของ reduction นะครับคือกระบวนการรับอิเล็กตรอนนะครับ reduce metal sulfide ion แล้วก็ organic matter นี่แหละ OM นี่แหละครับเป็น reductant หลักในดินนะครับพวกนี้จะทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะครับก็เป็นกระบวนการย่อยสลายที่สำคัญในสารเคมีเกษตรที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับนั้นกลุ่มที่มีปริมาณ inhibitive สูงเนี่ยนะครับก็จะมีกระบวนการนี่แหละครับในการย่อยสลายเช่น nitro aromatic pesticide เช่น trifluralin นะครับก็จะเกิด reduction โดยอาศัยเลข2บวกเนี่ยครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดการรับนะครับรับอิเล็กตรอนโฟโต้เดกราเดชันนะครับคือกระบวนการย่อยสลายโดยแสงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟโตไลซิสนะครับเพราะนั้นก็กลุ่มของสารที่เป็นป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือเพสติไซด์เนี่ยก็จะดูดซับแสงโดยตรงนะครับก็จะเกิดการกระตุ้นเปลี่ยนระดับพลังงานและในที่สุดก็เกิดการแปรสภาพออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทางอ้อมนะครับอินไดเรกต์เนี่ยก็จะอาศัยตัวกลางผ่านเช่นดินเป็นตัวดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้จนกระทั่งดินมีระดับพลังงานที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นมีฮิวมัสนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในอินทรีย์วัตถุนะครับส่งผ่านพลังงานอิเล็กตรอนหรือว่าไฮโดรเจนไปยังเพสติไซด์นะครับต่อเนื่องกันไปนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชื้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับหลายๆอย่างเช่นรีแอคแทนต์หรือว่าโซเวนต์นะครับตัวนี้พวกนี้ก็จะอย่างกรณีของโซเวนต์เนี่ยนะครับตัวละลายใช่ไหมครับก็จะส่งเสริมปฏิกิริยาดิฟฟิวชันด้วยนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกรีแอคแทนต์ก็จะเป็นในเรื่องของการสังเคราะห์รีแอคทีฟสปีชีส์นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะทำให้เกิดการถ้าเกิดเราเคยได้ยินนะครับตัวแม่ใช่ไหมไปเป็นมาเตอร์หลังจากเกิดการโฟโตเรกูเลชันก็ได้ดอเตอร์ต
ต่อไปนะครับอย่าง DDT นี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดว่ามีอนุพันธ์หลังจากที่เกิดจากการสลายตัวไปบางส่วนนะครับบางครั้งเนี่ยดูตัวแม่อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูตัวลูกด้วยเพราะว่าบางทีตัวลูกเนี่ยก็ยังคงส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมอะไรทํานองนี้นะครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ